ับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley ITสวัสดีครับพบกับรายการ Overclock Zone TV ครับกับผมนัทมิสเตอรี่ครับวันนี้ครับผมมาพร้อมกับนี่ฮะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง BlackBerry ครับมาอีกแล้วครับมาในรุ่น Curve 9320ครับเพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆนี้นี่เองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในกล่องจะมีอะไรกันบ้างครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็มีมาให้ด้วยกัน4ชิ้นนะครับเริ่มที่อันแรกเลยครับอย่างแรกครับนี่ฮะตัวโทรศัพท์นะครับ BlackBerry Curve 9320ครับอย่างที่2ครับ Wall Chart ครับนี่ตามสไตล์ของ BlackBerry นะครับสามารถเปลี่ยนหัวได้อย่างที่3ครับสาย Connect ครับหรือ USB Micro USB ครับอันสุดท้ายครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับหูฟังครับหรือ Small Talk นะครับมาดูในส่วนของการดีไซน์ของ BlackBerry Curve 9320เครื่องนี้กันบ้างนะครับก็ตัวเครื่องด้านหน้าจะมีสีดำตัดขอบรอบๆเครื่องนี้ก็จะเป็นสีบรอนซ์ตะกั่วนะครับเข้มๆหน่อยก็จะเป็นขอบรอบเครื่องเลยอันนี้ก็จะแตกต่างจากเคิร์ฟรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่มีแบบนี้ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีลำโพงสำหรับสนทนานะครับแล้วก็ไฟ LED บอกสถานะเวลาเราเล่น BB หรือ Facebook ต่างๆก็จะมีไฟ LED แจ้งมาตรงนี้ตามลักษณะของสีแล้วก็แต่ละประเภทด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ BlackBerry นะครับทุกรุ่นก็จะมีแบบนี้ถัดลงมานะครับก็จะเป็นขนาดหน้าจอที่ 2.44 นิ้วนะครับมี resolution อยู่ที่320x240พิกเซลนะครับหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ QVGA color นะครับ TFT LCD 65,536 สีครับถัดลงมาครับก็จะเป็นปุ่มรับสายปุ่มโทรออกแล้วก็เป็นปุ่มเมนูของ BlackBerry เพื่อจะเข้าหน้าเมนูปุ่ม trackpadตรงนี้สำหรับเลื่อนเหมือนกับเลื่อนสกอร์เมาส์หรือเลื่อนเมาส์ของหน้าจอปุ่มแบ็คก็จะอยู่ตรงนี้ปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มวางสายปุ่มเคลียร์ปุ่มออกจากโหมดโปรแกรมต่างๆถัดมาครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ QWERTY ครับขนาดของปุ่มก็เป็นขนาดที่เป็นไปตามซีรีส์ของ Curve นะฮะที่จะเป็นปุ่มเล็กๆอย่างนี้นะครับ Curve ก็จะมีปุ่มแบบนี้กับทุกรุ่นก็มีสกรีนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็สามารถใช้งานง่ายเลยทีเดียวบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มมาให้ใช้งานกัน3ปุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีปุ่ม2ปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับวอลลุ่มอัพดาวน์ก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับทุกเครื่องของ BlackBerry ก็จะอยู่ตรงนี้อีกปุ่มนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเข้าสู่โหมดคาเมราหรือกล้องถ่ายรูปนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถเซตอัพได้นะครับให้เป็นช็อตคัทเข้าสู่เมนูต่างๆได้นะครับแล้วก็ไปติดตั้งได้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลำโพงหรือสปีกเกอร์นะครับเสียงของเวลาเราเปิดเพลงในโหมดมีเดียหรือเสียงเรียกเข้าเสียงก็จะดังจากลำโพงนี้ช่องเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับไมโครโฟนเวลาเราสนทนาเวลาเราพูดคุยโทรศัพท์ก็ผ่านไมโครโฟนช่องนี้ครับสำหรับทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่สายคล้องคอต่างๆนะครับก็ใครที่ชื่นชอบแขวนโทรศัพท์ก็สามารถร้อยสายตรงช่องนี้ได้พอต่อมาครับอันนี้จะเป็นไมโคร USB นะครับสำหรับส่งผ่านข้อมูลต่างๆเชื่อมต่อสาย USB รวมไปถึงการชาร์จไฟนะครับก็สามารถใช้พอร์ตนี้ได้เลยครับปุ่มถัดมาครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มในโหมด BBM นะครับเพียงแค่กดปุ่มนี้ก็จะเข้าสู่แอปที่เป็น BBM นะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น Curve 9320ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์นี้ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีกล้องขนาด 3.2 ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีระบบออโต้โฟกัสอยู่ในกล้องตัวนี้ด้วยถัดมาตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้เคิร์ฟติดอยู่นะครับเป็นสลักอยู่ถัดมาครับก็จะเป็น LED flat นะครับที่ใช้งานร่วมกับกล้องสำหรับฝาปิดด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของ BlackBerry ก็เป็นสีโครเมียมแวววาวฝาปิดก็จะเป็นสีดำนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็เปิดมาก็จะเจอกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งจะมีขนาดความจุอยู่ที่ 1,450 มิลลิแอมป์เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกของ BlackBerry นะครับที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นสล็อตสำหรับเสียบ SD card ครับนี่ฮะ micro SD card นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายไม่ต้องเปิดปิดเครื่องนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับรวมไปถึงระบบปฏิบัติการของยอดเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากระบบปฏิบัติการเลยนะครับเพราะว่าทราบมาว่าเครื่องนี้ระบบปฏิบัติการเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น BlackBerry OS นี่ครับ 7.1 นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็นจุดเด่นของเครื่องนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกก็คือนี่ครับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า FM Radio นะฮะสำหรับแอป FM Radio ตัวนี้นะครับต้องใช้งานร่วมกับหูฟังหรือ Small Talk นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับนี่ฮะมาแล้วนะครับแล้วก็กดเพลย์ตรงนี้เพื่อเป็นการเริ่มนะครับเสียงก็จะออกไปที่หูฟังเดี๋ยวเราจะเปิดลำโพงให้ฟังตามตรงตะวันสุกก็ยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่เลยไม่ต้องเอานี่ครับประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนขึ้นเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้เลยอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นนี่นะครับปุ่ม BBM ที่เราเคยพูดไปตอนแรกแล้วนะครับก็เพิ่มเข้ามาเป็นรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานดูนี่ครับแค่กดก็เข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งปกติเราจะต้องมาเลือกเมนูตรงแอปพลิเคชัน BlackBerry Messenger นะครับอย่างนี้นะครับแต่รุ่นนี้เราสามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่กดนี้นะครับเพราะว่าจุดเด่นของ BlackBerry ก็คือตัวนี้แหละครับ BBM ตัวนี้นะครับคือจุดขายของเขาก็ทำให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นครับสำหรับ BlackBerry Curve 9320เครื่องนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่ด้วยกันหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดถึง 1,450 มิลลิแอมป์แตกต่างจากรุ่นก่อนๆ นะครับที่แบตเตอรี่จะไม่ใหญ่ขนาดนี้สำหรับคนที่ใช้งาน BlackBerry แน่นอนครับแชททั้งวันแน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า FM Radio นะครับก็จะมีอยู่ใน9320เครื่องนี้เครื่องแรกเช่นเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นปุ่ม BBM นะครับที่เราได้พูดไปตอนแรกสำหรับ BlackBerry เนี่ยจุดขายของเขาก็คือ BBM นี่เลยฮะ BlackBerry Messenger นะครับการเพิ่มปุ่มนี้เข้ามาทำให้การใช้งานแอปพลิเคชันนี้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าใคร BB เข้ามาแค่กดปุ่มนี้เข้าไปก็สามารถแชทตอบได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณ RIM นะครับหรือ RIM Research in Motion นะครับ Thailand ที่ส่งเครื่อง BlackBerry 9320เครื่องนี้มาให้เราได้รีวิวให้แฟนๆชาว Overclock Zone ได้ดูกันนะครับสำหรับตัวบทความแบบเต็มๆนะครับใครจะดูรูปภาพที่ชัดกว่านี้ก็ติดตามได้ที่หน้ารีวิวของ overclockzone.com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Overclock Zone TV ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ